ของการบูชา16ขั้นตอนในพิธีลักษมีบูชาเมื่อตะวันตกดินแล้วเริ่มต้นจากการอัญเชิญพระแม่ลักษมีบนแท่นประทับด้วยการวางดอกไม้หน้าพระบาทแล้วหยิบเมล็ดข้าวสารเล็กน้อยวางลงบนกองดอกไม้ก่อนจะถวายน้ำล้างพระบาทน้ำล้างพระหัตถ์ถวายน้ำดื่มจนถึงปัญจอมฤตคือนมจืดโยเกิร์ตน้ำผึ้งเนยน้ำอ้อยล้วนเป็นขั้นตอนสำคัญของพิธีบูชาพระแม่ลักษมีจัดขึ้นที่คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรตามความเชื่อว่านี่คือค่ำคืนแห่งการบูชาเทวีแห่งความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์โดยในอินเดียถือเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองใหญ่ในช่วงเวลาข้างแรมเดือน7เปลี่ยนเป็นข้างขึ้นเดือน8ตามปฏิทินสุริยจันทรคติของศาสนาฮินดูตรงกับเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนซึ่งการเปลี่ยนจากเดือนมืดเป็นเดือนหงายมีความหมายถึงการเข้าสู่ความสว่างหรือเริ่มต้นใหม่ของชีวิตอย่างมีหวังไม่ใช่ข้าวสารธรรมดาคือทำให้เทพเทวดาอยู่ในตรงสถานที่ตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์ในตรงนั้นหลังจากนั้นการทำพิธีคือเราสัมผัสได้แต่ตนนั้นว่าตนนี้เราไม่ได้แค่ว่าอยู่ในตนหน้าข้าวสารไม่ใช่พราหมณ์เขาเอ่ยพระนามเทวดาโอมศรีกณีชายนมหะคือผู้ศรัทธาผู้ภักดีกำลังเจอนึกถึงพระพิฆเนศให้ท่านมาสถิตในสถานที่ตรงนั้นท่านก็หน้าที่ของท่านท่านต้นเสด็จท่านต้องมาเพราะว่าลูกกำลังจะคิดถึงอยู่พระแม่ลักษมีท่านเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ท่านเป็นเทวีแห่งความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นแล้วเดวันดีปาวลีถือว่าเป็นประสำคัญมากๆที่คนอินเดียจะต้อนรับท่านเพราะเชื่อว่าการจุดประทีปที่ได้มีแสงประทีปพระแม่ลักษมีก็จะเดินทางมาบูชาในเขตสถานนั้นๆหรือบ้านนั้นๆเพื่อมาประทานเงินความอุดมสมบูรณ์ให้กับบ้านนั้นๆด้วยครับหากเทียบช่วงเวลาของงานทีปวารีนะคะก็จะพบว่าอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งในทางดาราศาสตร์ช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์นั้นอยู่ห่างจากโลกมากที่สุดค่ะและในคืนเดือนมืดหรือว่าแรม15ค่ํานะคะจะเป็นคืนที่มืดมิดที่สุดในรอบปีค่ะซึ่งการจุดประทีปก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์นึงนะคะที่ให้ความหมายถึงแสงสว่างขับไล่ความมืดมิดและความหนาวเหน็บที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาค่ะความหมายอันเป็นมงคลทำให้ช่วงเวลาของเทศกาลทีปวารี5วันเป็นช่วงที่ชาวฮินดูนิยมชำระร่างกายเมื่อตื่นเช้าทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านซื้อเครื่องประดับหรือของตกแต่งบ้านชิ้นใหม่และตกแต่งพื้นด้วยลวดลายรังโกลีสีสันสดใสทำขึ้นจากเมล็ดข้าวสารย้อมสีทรายหรือผงสีต้อนรับการมาเยือนของพระแม่ลักษมีรวมถึงประดับประดาด้วยแสงไฟโดยมีตำนานที่เกี่ยวข้องอีกหลายสำนวนในพิธีกรรมแต่ละวันเช่นมหากาพย์รามยณะกล่าวถึงชาวเมืองอโยธยาจุติยาหรือตะเกียงต้อนรับการกลับมาของพระรามพระลักษมณ์นางสีดาเมื่อมีชัยเหนือทศกัณฐ์อีกตำนานกล่าวถึงโอรสของพระเจ้าหิมะรอดพ้นจากพระยายมราชจำแรงกายเป็นงูเพราะพระชายานำเพชรนิลจินดามากองให้ส่องแสงประกายจุดโคมไฟสว่างไสวให้พญางูแสบตาไม่อาจทำอันตรายได้โดยคำว่าทีปวารีในภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าทิวแถวแห่งโคมไฟแล้วมนุษย์ในสมัยโบราณเนี่ยก็เกิดความกลัวความมืดเนาะแล้วรู้สึกว่าแสงสว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับความอบอุ่นใจความสุขนะครับแม้แต่คำว่าเทวะเนี่ยรากศัพท์ก็มาจากคำว่าส่องสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงจุดประทีปขึ้นในเดือนมืดเหล่านั้นนะครับเพื่อขับไล่ความมืดมิดอันเป็นสัญลักษณ์ของความตายความหนาวเหน็บออกไปแล้วก็ทำให้ความสว่างเนี่ยส่องเข้ามาแทนที่นั้นธรรมเนียมดีปาวลีแต่โบราณเนี่ยคุณจะต้องจุดประทีปดวงที่เก่าที่สุดในบ้านก่อนแล้วค่อยๆจุดดวงใหม่ไล่ต่อไปเรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์ว่าเราสืบทอดธรรมเนียมของความสว่างสวยเนี่ยมาตั้งแต่โบราณกาลเทศกาลทีปวารีมีเครื่องบูชาที่สะท้อนถึงสังคมอินเดียโบราณเน้นความเป็นอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติยังเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแสดงถึงการละจากสิ่งไม่ดีในอดีตตั้งจิตอธิษฐานสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตและเชิดชูคุณค่าแห่งการมีชีวิตน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน